ต่อไปจะเป็นการรีวิวนะคะเมื่อวานนี้จากกิจกรรมอันแรกเลยเริ่มจากเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้ทำขนมก่อนที่เราจะลงมือทำขนมทุกครั้งเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องการรักษาความสะอาดล้างมือล้างอุปกรณ์เช็ดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะข้อสำคัญก็คือจะให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำทุกขั้นตอนนะคะสิ่งที่ได้จากการทำขนมเค้กก็คือได้ความสามัคคีคือพอเราทำไปเด็กๆแล้วก็ครูได้มีส่วนร่วมในการทำแล้วทำไปแล้วก็คุยกันไปสามารถที่จะปรึกษาหารือกันแล้วก็จะได้ประสาทสัมพันธ์มือกับตาอย่าลืมว่าอุปกรณ์ทุกขั้นตอนทำเสร็จเราต้องทำความสะอาดต้องล้างมืออุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการทำขนมมีเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้นำมาใช้เราจะใช้มือนะคะระหว่างมือครูกับมือนักเรียนนะคะทำร่วมกันขอบคุณมากท่านต่อไปค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใน6กิจกรรมหลักของปฐมวัยนะคะแล้วก็มีการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ของร่างกายของเด็กนะคะโดยกิจกรรมที่คุณครูมาจัดให้อ่ะค่ะจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่มีอยู่แล้วของเด็กคือการกระโดดโลดเต้นหรือว่าพฤติกรรมไปตามวัยที่คือไม่จดจ่อกับอะไรได้นานนะคะเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมของเด็กอะค่ะการทำกิจกรรมก็คือนำเพลงมาร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆนะคะในผ่านการเคลื่อนไหวของเด็กมีทั้งความงดงามทางภาษาเนื้อหาแล้วก็ท่าทางโดยสิ่งต่างๆที่เราทำในเมื่อวานเนี้ยนะคะไม่ได้เป็นการเรียนรู้โดยการบอกเล่าหรือว่าพาเด็กทำแต่เราทำไปพร้อมๆกันเชิญค่ะนิทานก่อนนอนน่ะมีความสำคัญสำหรับที่ว่าเด็กที่นอนไม่หลับอะค่ะเราก็จะใช้นิทานเป็นนิทานเบาๆนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ตื่นเต้นหรือบางคนก็อาจจะใช้เพลงกล่อมก็ได้ค่ะถ้าเกิดเด็กได้หลับเนี่ยนะคะตื่นมาแล้วเด็กก็จะมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีแรงที่จะทำกิจกรรมต่อไปเราเปรียบเทียบได้กับเด็กที่นอนไม่หลับอะค่ะพอตื่นมาเขาก็จะแบบไม่สดชื่นไม่แจ่มใสอิดโรยและบางทีก็อาจจะส่งผลเสียให้กับเด็กคือว่าทำให้ต้องไปหลับในตอนเย็นพอหลับตอนเย็นแล้วกลางคืนก็ทำให้นอนดึกตื่นสายพอตื่นสายก็ไม่อยากมาโรงเรียนเราก็ต้องใช้นิทานมาช่วยเพื่อให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนเขาจะได้เจริญเติบโตตามวัยแค่นี้ค่ะเชิญค่ะเมื่อวานนี้เราจะกล่าวถึงโลกที่มีอยู่2โลกคือโลกของเรากับโลกของจิตวิญญาณนะคะเด็กก่อนที่เขาจะมาเขาอยู่ในโลกข้างบนนะคะแล้วเขาก็เลือกที่จะมาเขาเลือกที่จะมาอยู่กับพ่อแม่คนไหนนะคะแล้วเด็กๆไม่ได้มาเกิดอย่างเดียวนะเขามาพร้อมภารกิจนะคะเขามาพร้อมที่จะมาทำให้โลกนี้สวยงามและอยู่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีร่างกายนะคะร่างกายของเขาจะทำงานกับคู่กับจิตนะคะเมื่อกายกับจิตเข้ามารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็จะกลายเป็นตัวของเขานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องกายเนื้อกายเนื้อของเราก็คือเนื้อของเรานี่แหละเปรียบเทียบได้กับแร่อิฐหินดินทรายนะคะเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้พัฒนากายเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้วิ่งเล่นอยู่บนพื้นทรายเล่นดินอันที่สองก็จะเป็นพลังชีวิตนะคะเปรียบเทียบได้กับพืชนะคะเพราะว่าเราจะต้องเติบโตเหมือนพืชนะคะเราจะจัดให้เด็กได้พัฒนาตรงนี้ก็คือให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะก็จะพัฒนาพลังชีวิตของเขาส่วนอันที่3ก็คือสัญชาตญาณเปรียบเทียบได้กับสัตว์นะคะสัตว์เนี่ยก็จะรู้จักระมัดระวังอันตรายนะคะเหมือนเราก็เหมือนกันเราอยู่กับเด็กเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องเด็กของเราได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำกล่าวสั้นๆว่าในตัวเรามีดินมีหินมีแร่เติบโตได้เหมือนพืชนะคะแล้วก็มีความรู้สึกได้เหมือนสัตว์ส่วนจิตมีองค์ประกอบ3ส่วนก็คือ1วิวก็คือพลังเจตจำนงนะคะพลังเจตจำนงเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นของเด็กความมุ่งมั่นของเขาในวัยเด็กเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการเล่นอันที่2ก็คือฟีลลิ่งก็คือความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรส่วนอันที่3ก็คือ thinking นะคะเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะใช้ความคิดของเขาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะแก้ไขต่อไปค่ะเชิญค่ะคนต่อไปกิจกรรมหลักใน1วันนะคะกิจกรรมที่1เราต้องมีนะคะกิ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเราก็ต้องพาเด็กได้รับการเคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายใช้ทุกส่วนนะคะแล้วก็ให้ร่างกายได้มีความสมดุลเริ่มจากพื้นฐานก็คือการย่ำเท้าอยู่กับที่ส่วนกิจกรรมที่สองคือกิจกรรมสร้างสรรค์เราควรจะทำอย่างน้อยวันละ2กิจกรรมนะคะสร้างสรรค์อาจจะเป็นลักษณะการระบายสีการปั้นดินน้ำมันหรือการร้อยมาลัยอันนี้คือเราจะมุ่งไปสู่การฝีมือของเด็กนะคะส่วนกิจกรรมที่สามคือกิจกรรมเสรีเด็กก็ต้องได้เล่นตามมุมที่เราจัดกิจกรรมที่สี่คือกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เราอยากให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องอะไรในรอบปีวันสำคัญต่างๆวันแม่วันพ่ออย่างนี้นะคะเราก็เอามาจัดในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะส่วนกิจกรรมที่5คือกิจกรรมกลางแจ้งเราให้เขาออกมาเล่นกลางแจ้งมาเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นนี้เราก็ต้องเฝ้าดูแลเพื่อความปลอดภัยของเด็กนะคะส่วนกิจกรรมที่6ก็คือเกมการศึกษาช่วยในลักษณะพัฒนาการสติปัญญาของเด็กนะคะเราอาจจะมีเกมมีบล็อกจับคู่โดมิโน่ลอตโต้พวกนี้นะคะเราก็ให้นักเรียนได้เลือกเล่นตามความสนใจนะคะสรุปก็คือทั้ง6กิจกรรมนี้ทุกคนให้มันครอบคลุมครบทั้ง4ด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมสติปัญญานะคะให้มันครบ4ด้านนี่ค่ะคนต่อไปจะมารีวิวเย็บปักถักทอนะคะการเย็บปักถักทอนะคะเด็กนะคะก็จะได้ฝึกสมาธิโดยการที่ทำนักจีบค่ะทีละตัวมีตัวก็จะได้นับจำนวนนะคะได้ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาค่ะเมื่อเด็กนะคะได้ทำแล้วเขาก็อยากจะทำให้สำเร็จอะค่ะแล้วพอโตขึ้นไปก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือพลังเจตจำนงเรานั่นเองความมุ่งมั่นนะคะที่จะทำให้งานทุกอย่างให้สำเร็จมารีวิวกิจกรรมวงกลมนิทานเองนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายใน1วันนะคะเป็นกิจกรรมอำลากิจกรรมนี้จะต่อเนื่องจากการเคลื่อนไหวในช่วงเช้าเพลงจากช่วงเช้านี้เราจะเอามาทบทวนในช่วงนี้นะคะเสร็จแล้ว เพลงที่เราร้องจะนำมาเล่านิทานซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันสิ่งที่เน้นย้ำที่สุดก็คือเรื่องราวที่เล่าควรจะเป็นเนื้อเรื่องอันหนึ่งอันเดียวกันกับเพลงนั่นเองค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่คุณครูได้รีวิวไปแล้วเมื่อกี้นะคะสำหรับในเรื่องของการทำอาหารหรือว่าประกอบอาหารทำขนมตอนเช้าเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราต้องการให้เด็กได้เรียนรู้คือในเรื่องของกระบวนการผลผลิตเราไม่ได้เน้นนะคะเราเน้นที่กระบวนการเด็กได้เรียนรู้กระบวนการที่จะต้นจนจบถูกไหมคะตั้งแต่การเตรียมอะไรบ้างเตรียมแป้งเตรียมอะไรแล้วคุณครูก็จัดวางอย่างเป็นระบบสิ่งที่เขาจะได้ก็คือในเรื่องของการจัดระบบงานขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเตรียมแล้วก็ลงมือทำแล้วก็จะได้เกิดผลผลิตนะก็คือนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้คือเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาสัมผัสใช้กายในการสัมผัสหรือจะใช้มือในการหยิบนวดเขาก็เรียนรู้ผิวสัมผัสของแป้งที่เขาได้ทำตั้งแต่มันเป็นผมจนมันกลายเป็นก้อนอันนี้เขาไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาได้กลิ่นใช่ไหมคะได้รู้ว่าอ๋อกลิ่นมันเป็นแบบนี้เมื่อมันเป็นแป้งมันยังไม่มีกลิ่นเมื่อมันเป็นขนมมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราได้ให้เด็กทุกวันเนี่ยคือเขาจะได้ซึมซับในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของทักษะทางวิทยาศาสตร์และที่สำคัญนะคะการที่เขาได้ทำแล้วและได้เอาไปรับประทานจริงเล่นขายของเนี่ยมันส่งผลต่อความจำระยะยาวที่เขาเรียกว่าลองเทอร์มเมมโมรีค่ะเด็กจะจำจนเขาโตเลยในเรื่องของการทักษะกระบวนการอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเสริมเราไม่ได้สอนเฉพาะให้เด็กทำขนมแต่เราสอนกระบวนการซึ่งในหลักสูตรเนี่ยเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลผลิตผลผลิตจะเป็นเรื่องของผลกระทบที่มันได้จากกระบวนการกิจกรรมที่2ที่อยากจะเสริมคือในเรื่องของการทำเย็บปักถักทอจริงๆแล้วเย็บปักถักทอนี่มันจะไปอยู่ในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กสำคัญที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำนักจิตเนี่ยมือนี้กับมือนี้กับสายตาเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันเด็กถึงจะสามารถที่จะจิกเข้าไปได้ใช่ไหมคะไอช่องเล็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ทำนั้นเป็นเรื่องง่ายนะแต่ถ้าเด็กทำเป็นเรื่องยากเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะโฟกัสไปที่จุดนี้ได้เพราะฉะนั้นหลักๆของการทำนกจิตคือในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์ต่างๆส่วนผลพลอยได้นะคะก็เป็นเรื่องของการนับการคำนวณการเปรียบเทียบ
ความมุ่งมั่นตั้งใจดังนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคุณครูออกแบบใช่ไหมคะคุณครูจะออกแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพัฒนาแค่กล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาแค่ประสาทสัมผัสเมื่อตาแต่คุณครูสามารถที่จะออกแบบเพิ่มเติมได้ว่าเราจะให้เขาพัฒนาอะไรด้านร่างกายได้แล้วอารมณ์เราจะพัฒนาอะไรสังคมจะพัฒนาในเรื่องอะไรแล้วก็สติปัญญาจะพัฒนาในเรื่องอะไรคุณครูเวลาจะออกแบบก็ต้องไปดูที่หลักสูตรใช่ไหมคะว่าประสบการณ์สำคัญที่เราต้องการให้เด็กเกิดในช่วงนี้คืออะไรและสภาพที่มึงประสงค์เราต้องการให้เกิดอะไรนะคะเพราะนั้นมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่